การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นแหละคือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มีสมาธิแล้วก็ปัญญาควบคู่กันการที่เราดูลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้ก็ยังฝึกสมาธิไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพธิ์พระองค์ก็ใช้อานาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดเพราะลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากคันมารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปยันน่นวันตายเลยหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงรอเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลมพาเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดี
จิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้เมื่อเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บขนหนังของเราเสียหยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมรอบรู้ในการปรุงแต่งของสุขและทุกข์และดีไม่ดีดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็จะรู้การปรุงแต่งจิตตสังขารรู้ความปรุงแต่งของจิตเราเมื่อก่อนเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอสงบเราก็รู้เรื่องเลยว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างไรนี่การเริ่มต้นวิธีการฝึกง่ายๆฝึกตามที่พุทธเจ้าให้ฝึกไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเดียวเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจเลยว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยดูลมหายใจเราเลยว่าเรานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิดนึกเราไม่เคยดูลมหายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทหายใจออกท่านก็นึกว่าโทเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถภาวนาก็เราก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนจะเพิ่งไปคิดอย่างอื่นแล้วไอ้เรื่องที่จะรู้สมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะรู้ไปจากสมาธิรู้ไปจากบริกรรมภาวนาเองถ้าจิตของเรานั้นดับนิวรณ์ได้
ไม่ลังเลไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ง่วงเหงาเขานอนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่จิตใจก็จะยกอยู่กับรู้อุเบกขาเอตกตาเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกโอปัญญโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่เอามาใส่ใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าคือรวมจิตไว้หนึ่งเดียวรู้ก็รู้เฉพาะกายกับจิตเท่านั้นเองไม่รู้กายจิตคนอื่นเห็นก็เห็นกายกับจิตตัวเองไม่เห็นกายคนอื่นจิตคนอื่นเห็นลมหายใจก็เห็นลมตัวเองไม่ต้องไปรู้ลมคนอื่นนี่เราเริ่มต้นเป็นเราจับลมหายใจเป็นก็แสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราสงบได้แล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นคือดูลมหายใจหรือว่าภาวนาเป็นก็ไม่มีเรื่องอื่นเพียงแต่เอาจิตมาไว้กับลมหายใจให้ได้อย่าให้ไปสับสายคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์เห็นกายนั่งชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นลมชัดอยู่ตลอดเวลาเป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบก็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีก็กลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้มไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลา
ไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นเพราะจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึกที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดอะไรก็ขวนปล่อยวางให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไปถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่ก็ใจนับลมหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธก็หนึ่งหายใจเข้านึกพุทหายใจนึกโธก็สองหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็สามพุทลมเข้าโธออกสี่พุทโธห้าพุทโธหกพุทโธเจ็ดพุทโธแปดพุทโธเก้าพุทโธสิบก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทรออก9พุทลมเข้าโทรออก8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโทรออก1พุทลมเข้าโทรออก2เรื่อยไปถึง20ก็ลงมาใหม่19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็ลงมา1จาก10มา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึง1ใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่สามอุบายที่หนึ่งนั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่หนึ่งไม่สงบก็เป็นอุบายที่สองคือพุทลมเข้าโทลมออกแต่อุบายที่สองยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่สามด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนนับจนจิตนั้นเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่สามตัวแรกแต่ว่าเราจะอุบายที่หนึ่งสงบก็ใช้แต่อุบายที่หนึ่งอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สองใช้อุบายที่สองสงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สามแต่อุบายที่สามสงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่หนึ่งที่สองก็กำหนดอุบายที่สามต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่สี่ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จะวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิตธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลพวงก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจของเราเราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพนั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยตลอดคืนถึงหนึ่งสัปดาห์
อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ย่อมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็นเมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรมบางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งเลยเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีไปด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่เอาไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งเนี่ยจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตมันคิดอะไรดีไม่ดีเราก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนะเบาจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแล้วเข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดปวดเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเหานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็นมันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนาอนุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาให้กายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมีศีลมีทานมีศีลมีภาวนาตามลำดับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วไม่ให้ทานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาอย่างเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นเนี่ยจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นเนี่ยจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นทานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้
เพราะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็นกำหนดลมหายใจนี่เริ่มต้นเป็นแล้วอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอนาปานสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตสัมมาอรหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษารักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบวชใหม่บอกได้พระเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรเราก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบทใหม่สงสัยโอ้โหนนก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนหน่อยมันวุ่นวายเหลือเกินศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40อาจารย์ก็มากก็เลยพุทธเจ้ารู้ใจบอกว่าดูแค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นรู้ก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงของมันไปปรุงแต่งคิดนึกของมันไปตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วนเราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้แต่อย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดรู้รูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบผ่องอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไฟก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกัน
การปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุดของธรรมะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับของรูปนามของกายใจเราไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับให้คิดไม่ให้คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำว่างๆทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วเพราะเรารู้ลมหายใจได้นี่เราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารณ์วิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของหายใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมก็เรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณาญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้นยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิจารมากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเหมือนจะเหาะจะลอยไปบางคนก็เหาะลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุขต่อไปมันก็เฉยสุขจนอิ่มเหมือนผลไม้เนี่ยสุขจนต้องหล่นลงมาลิ้มรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตกตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปีติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะธรรมที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยเดี๋ยวพอเราลงทุนแล้วเราได้แล้วนี่ความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปีติเกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไรก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อย
นั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งโปร่งใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนี้แล้วก็จะเห็นจะรู้โดยเฉพาะตัวเองเราต้องสำรวมให้มากขึ้นรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไรพยายามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเบาๆไม่ลุกพูดพัดไม่นั่งปุ๊บปั๊บจะทำลายสมาธิคนอื่นเขาเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามแล้วก็เป็นอุบายขั้นที่สี่พิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งหลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายในการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปัจจุบันย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกับคนอื่นเราดีกับคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บผนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่สี่ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดีการอุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อเอาเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเป็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอน
ที่คนเขากลัวผีกันนะกลัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเก่าใหม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นก็เรียกว่าพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุมีช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมให้ใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมหายใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรมก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้าย
ยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของเราสัพเพสัตตานสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาปยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิด